อ้าวทุกคนกลับมาอยู่กันใน NPC Are Becoming Smart ภาค2อีกแล้วนะก็เมื่อวันที่แล้วนะฮะทางคนสร้างเนี่ยเขาได้ทำการอัปเดตใหม่มานะแน่นอนว่าเป็นการเพิ่มเอนดิ้งใหม่มาซึ่งมี2เอนดิ้งอยู่หลักๆนะฮะก็คือเลเซอร์เอนดิ้งกับเกมโอเวอร์เอนดิ้งนะโดยวิธีการทำนะฮะอย่างแรกเนี่ยก็คือเรามาที่ตรงนี้นะตรงถ้ำตรงนี้ตัวเรายืนอยู่ตรงนู้นนะเดินทางนี้เลยพอเดินไปแล้วนะฮะเราจะพบกับนี่ NPC อยู่ตัวนึงทำการไปใกล้แล้วก็พิมพ์ว่า Hiสวัสดีโยโยโยฉันอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันที่โคตรถูกกฎหมายนี่มานานแล้วพวกเราแค่ต้องการคนเพิ่มอีกคนนึงน่าอยากจะเข้าร่วมการแข่งที่โคตรถูกกฎหมายของพวกเราหรือเปล่าโอเค yes ขอเข้าร่วมด้วยดีมากแต่ฉันสังเกตไม่ได้นะว่านายยังไม่มีรถเลยอะตามฉันมาฉันจะพาไปยืมรถแบบโคตรถูกกฎหมายกันโอเคตามมันไปนะฮะมันจะให้เราไปแบบยืมรถอย่างถูกกฎหมายมากๆไปไหนเอ่ยพี่มาที่ชายหาดเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้มันคุยอะไรกันวะเนี่ยสองตัวนู้นคุยกันอย่างยาวเลยอ่ะว่าไงพี่มาถึงแล้วฮะมันเหมือนจะมีล็อกอยู่ตอนแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยแต่ฉันมันเถอะฉันแน่ใจว่าฉันไม่ต้องการกุญแจให้ฉันแค่ดึงมันขึ้นมาฉันแน่ใจว่าฉันทำได้โอ้ดึงแบบ 300% นะจังหวะนี้โอเคซึ่งเขาก็จะดึงไม่ขึ้นหรอกนะโดยวิธีการช่วยเขานะฮะก็คือเราไปเอากุญแจมาตัวกุญแจเนี่ยอยู่บนเกาะตรงนู้นนะฮะก็เราไม่ต้องใช้ชุดว่ายน้ำนะเราสามารถที่จะโดดไปได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณแบบอยากเพลย์เซฟนะฮะก็สามารถซื้อชุดว่ายน้ำได้นะชุดดำน้ำอ่ะแต่ผมไปเลยจังหวะนี้กุญแจจะอยู่ข้างบนนี้เป็นสีม่วงๆอันนี้เลยกุญแจกลาชมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กลับไปที่เดิมกันอ่ะพี่กุญแจอันล็อกไปเฮ้ฉันทำเองหมดเลยเนี่ยเธอดูสวยใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าเธอจะต้องทาสีใหม่นิดหน่อยนะเอาล่ะไปกันเถอะไปที่สนามแข่งกับรถที่ถูกยืมมาอย่างถูกกฎหมายกันเดี๋ยวระบบอะไรวะเนี่ยให้เราแบบหมุนจอเพื่อใช้ใจโลสโคปเพื่อแบบเลี้ยวรถเหรอโอ้โหทำไมไม่ใช้ปุ่มปกติผมต้องใช้ใจโลสโคปถูกต้องแบบหมุนมือถืออ่ะแล้วมันหมุนอย่างยากเลยเอาล่ะไปนะจังหวะนี้ Racer Ending ต้องเป็นที่1ให้ได้มาโอ้ยตีคงเยอะเกินผมบอกเลยนะฮะว่านี่เป็นไอเดียที่แย่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเห็นมานะคือการเชื่อในใจโลสโคปในมือถือมากไปคือเอาปุ่มปกติอ่ะง่ายมากๆแต่พอเป็นใจโลเนี่ยทุกอย่างมันเละไปหมดเลยนะฮะผมบอกเลยโอ้โหดูแล้วดูฟิสิกส์มันเอาล่ะมากันอีกรอบท่านผู้ชมซึ่งสุดยอดท่านผู้ชมเกมบั๊กไปแล้วนะคือผมไม่สามารถที่จะกดอะไรได้เลยสุดยอดมากครับกูวี่แต่ในโอกาสนี้ก็แบบขอถ่ายรูปปกแล้วกันนะ อ่ะเอ้ยเริ่มใหม่อีกแล้วโอ้ยเออแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพผมแตกเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยลด DPI ของมือถือนะเพื่อให้เวลาเล่นเนี่ยมันจะได้มี UI ที่ใหญ่ขึ้นคือคุณสังเกตได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยไอ้พวก UI เร่งคันเร่งอะไรเนี่ยมันเล็กแบบจิ๋วไปหมดเลยนะถ้าเกิดเทียบกับหน้าจอมือถืออะแล้วเมื่อกี้มันก็ดันบั๊กนะคือไม่มี UI เฉยเลยผมบอกเลยนะฮะว่าการใช้ใจโลในโรบอทเนี่ยเป็นไอเดียที่แย่แล้วก็แย่มากๆคือมันไม่มีเหตุผลที่มันจะดีได้เลยอะคือคุณเคยคิดไหมว่าแบบแม้แต่แบบที่มันเป็นแบบขับรถจริงๆอะเขายังไม่ใช้ใจโลกันเลย มันยังใช้ใจโลไม่ได้ซ้ำอะในหลายๆแมปอะคือมันแย่เวลาใช้ใจโลในโรบอทเนี่ยมันแย่มากมันไม่ควรเอามาใช้อ่ะมันควรใช้เป็นปุ่มมากกว่ามันไม่มีพี่ใจเย็นพี่โอเคโอ้ยพี่ติดอะไรเยอะแยะเนี่ยพี่ไปดิ AI ทุกคนบอกว่า AI จะครองโลกนี่คือ AI โอ้ไปเถอะพี่ขอร้องอย่าติด please โอเคไปเอากุญแจมาไปกันอีกรอบนะฮะรอบนี้เหมือนจะไม่บั๊กแล้วนะเอาล่ะเตรียมตัวไปกันเลยผมว่าแฮนด์เบรกน่าจะมีประโยชน์นะแต่ผมยังไม่รู้วิธีใช้แฮนด์เบรกอ่ะเอาล่ะไปตรงนี้เลี้ยวสปินไปโอเคดีขึ้นเยอะแล้วก็ตรงนี้เลี้ยวดีๆมันตามผมมาละโอ้ลืมเลี้ยวแย่ละลืมใช้แฮนด์เบรกแฮนด์เบรกมันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้ผมกดแฮนด์เบรกอ่ะมันไม่ดิฟอ่ะเอาล่ะไปอย่าบังดิโอ้โหบังกันแบบนี้ใครมันจะไปผ่านโอ้ยโอ้ย
รถล้มเฉยถ้าเกิดผมเข้าที่2มันจะได้แบตมั้ยมันจะได้เอนดิ้งอะไรมันจะได้เกมโอเวอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอ้แล้วรถล้มอีกแล้วเป็นไรนักหนาวะเนี่ยผมจะใช้ PC นะผมจะไม่ไหวแล้วคือระบบมือถือมันห่วยแล้วก็ห่วยมากๆบวกกับผมสกิลอิชชูนั่นแหละผมแทบไม่เคยขับในมือถือมาก่อนเลยอะโดยใช้ไจโรนะผมใช้แต่ปุ่มผมไม่เคยเล่นเกมไหนโดยใช้ไจโรมาก่อนแล้วมันก็จะเละแบบนี้แหละชนกันไปชนกันมาอ่ะลองเข้าที่3ดูมันจะยังไงมันจะเกมโอเวอร์มั้ยลองดูผมยืนที่3เลยจังหวะนี้คุณแพ้เกมโอเวอร์ใช่ไหมหรือยังไงอ๋อใช่เกมโอเวอร์คือเกมโอเวอร์มันจะมี2วิธีนะฮะเดี๋ยววิธีผมบอกนะแต่ว่าที่รู้ๆนะฮะตอนนี้ผมไม่ไหวละขออนุญาตแหกคอนเซปต์ช่องตัวเองเล็กน้อยนะครับ PC จงใจเลยนะคลิปนี้ไปละนี่คือพอไม่มีใจโลนะฮะทุกอย่างแม่ง่ายมากๆนะคือแค่ใส่ปุ่มมามันไม่ได้เหรอกูวี่คือแบบจะทำให้มันเอ็กซ์ตร้าสเต็ปไปทำไมอะทำให้มันยากอะเนี่ยก็แค่เนี้ยก็แค่ WASD อ่ะมือถือก็ใส่ปุ่มซ้ายขวาคันเร่งตัวเบรกจบแล้วมะแค่นี้ก็จบแล้วอ่ะไม่มีอะไรต้องคิดมากเลยอ่ะเนี่ยผมทิ้งห่างไปแล้วเนี่ยคือดีไซน์ได้ห่วยมากนะฮะบอกเลยอุตส่าห์ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เลยเนี่ยกว่าจะทำเอนดิ้งนี้ออกมาได้แต่พี่แกทำได้แค่นี้ในมือถืออ่ะบนเสร็จแล้วนะฮะใกล้จะถึงรอบสุดท้ายแล้วคือผมไม่ต้องใช้แฮนด์เบรกไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะผมแค่ WASD เบาเครื่องเล็กน้อยตอนเข้าโค้งแค่เนี้ยจบแล้วผมปิดเมาส์เลยนะคุณอาจจะไม่เห็นเมาส์ผมแต่ว่าผมเล่นในคอมอยู่เนี่ยจบฮะท่านผู้ชมจบมา Racer Ending โอ้โหเบบี้หาไม่ออก รู้สึกเครียดมากคลิปนี้แต่ว่าประมาณนั้นต่อไปคือ Game Over Ending นะฮะชื่อเหมือนแบบจะมีอะไรหลอนๆใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่นะฮะแล้วก็เผลอสปอยใน Ending ที่แล้วไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบข้ามานะฮะก็ไปกันเลยนะโดยอย่างแรกเดี๋ยวก็ให้เราไปคุยกับไอ้คนแข่งรถเหมือนเดิมก็คืออ้อมังนี้นะฮะไปในถ้ำแล้วก็คุยไปว่าไฮโดยรอบนี้เนี่ยวิธีการทำEndingนี้นะฮะมันจะมี2วิธีก็คือคุณต้องเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายหรือไม่ก็คุณจะต้องลงลาวาตายไปเลยนะโดยผมก็จะทำการลงลาวาตายซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเกมนี้บั๊กไปอีกแล้วนะก็คือปุ่มคอนโทรลไม่มีนะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดมากเอาและทำไมผมถึงสามารถใช้ปุ่มเดินได้ What the f- อ่ะใช่มันแล้วกันนะเอาเป็นว่ามุมนี้น่าจะเหมาะไปบายบายอะเฮือเรียบร้อยฮะเกมโอเวอร์เอนดิ้งนายขับรถเหมือนแบบนายตามสปีดลิมิตเลยนะอันนี้มันพูดถึงถ้าเกิดแล้วเข้าเป็นคนสุดท้ายนะแต่นี่เราแบบทางลัดมาก็คือลงลาวาไปเลยบอกเลยนะฮะว่า2 ending ในคลิปนี้เนี่ยมันเป็น ending ที่ดีมากๆนะถ้าเกิดคุณเล่นในคอมมาแต่ว่าถ้าเกิดเล่นในมือถือนะฮะมันแย่แบบโคตรของโคตรแย่เลยคือคนสร้างก็ควรจะแบบทำให้เราเลือกได้นะว่าแบบปุ่มเนี่ยเราอยากจะใช้เป็นปุ่มไอ้ไจโรสโคปหรือว่าเราจะกดเป็นปุ่มเองอะคือมันควรจะใช้เป็นปุ่มเองนะเพราะว่าไจโรสโคปมันห่วยมากเซนซิทีฟมันต่ำอะคือคุณแทบจะต้องแบบยัง90องศากว่าจะเลี้ยวได้ก็ถ้าเกิดคุณเล่นในมือถือแล้วไม่มีคอมมาโกงเหมือนผมนะฮะก็ ขอให้โชคดีแล้วกันนะเอาล่ะแล้วก็คือทั้งหมดนะสำหรับ NPC Becoming Smart ภาคที่2ในวันนี้ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีความเห็นยังไงนะก็สามารถมาคุยกันได้แล้วก็สำหรับวันนี้นะผมกับฟลอปป้าหรือตัวอะไรไม่รู้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะBye-bye.